มันไปอยู่ที่นั่นนะฮะเขตบางพลัดครับท่านผู้ชมครับคุณธิกาพรครับเชิญค่ะค่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชญ์ทันค่ะที่ฉันอยู่ที่แยกบางพลัดนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะทีมข่าวเราก่อนหน้านี้ไม่สามารถนำรถถ่ายทอดสดมาตั้งที่นี่ได้นะคะแต่ว่า 2-3 วันที่ผ่านมาระดับน้ำนั้นลดลงไปอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เรือสัญจรแล้วค่ะทีมข่าวเรานะคะขับรถตระเวนสำรวจสถานการณ์น้ำในเช้าวันนี้เริ่มกันตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะเราข้ามมาจากฝั่งสนามหลวงจนมาเจอกับน้ำท่วมที่ตีนสะพานหน้าวัดสุดิดุสิตารามนะคะชาวบ้านบอกว่าน้ำถอยร่นลงไปจากสะพานประมาณ10เมตรค่ะส่วนระดับน้ำนั้นสังเกตได้จากคราบน้ำบนกำแพงบริเวณนี้แสดงให้เราเห็นนะคะว่าน้ำลดลงไปกว่า50เซนติเมตรหากเราวัดจากระดับพื้นผิวถนนนะคะทำให้ตอนนี้รถประจำทางในเส้นทางนี้กลับมาวิ่งให้บริการประชาชนได้2วันแล้วแล้วก็เริ่มวิ่งถี่กันมากขึ้นนะคะอย่างเช่นรถสาย203และ124ค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มของมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลุ่มนี้นะคะข้ามมาจากฝั่งพระนครมาเปิดวินชั่วคราวตั้งแต่เช้ามืดจนถึงสายๆค่ะคอยให้บริการประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มของข้าราชการนะคะที่ต้องเดินทางไปทำงานในทุกวันค่ะบ้านวชิระครับแล้วก็เลี้ยวเข้าสะพานสังฮีครับแล้วก็มาพาต้าแล้วข้ามไปสนามหลวงครับตั้งจากแยกบางพัดเข้ามาเนี่ยก็มาได้แล้วครับผมพอได้แล้วครับรถใหญ่นี่พอได้จะเริ่มมีรถเข้ามาวิ่งแล้วครับอ๋อช่วงนี้ลงแล้วนะครับทางช่วงหลังพาต้าหรือพระราม8อะไรเงี้ยครับทางเข้าวัดกระดาษพอดีมันจะลงแล้วครับรถวิ่งได้แล้วมอเตอร์ไซค์วิ่งได้แล้วหมดเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นแค่แอ่งครับจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเราไปต่อกันที่แยกอรุณอมรินทร์ค่ะซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปสู่โรงพยาบาลสิริราชได้นะคะวันนี้พื้นที่ตรงบริเวณแยกนั้นแห้งลงไปมากแล้วค่ะกลายเป็นที่พักรอรถประจำทางชั่วคราวนะคะเนื่องจากตอนนี้ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยเฉพาะบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าพาต้ายังมีน้ำท่วมขังสูงชาวบ้านในบริเวณนี้นะคะโดยเฉพาะตามตรอกซอกซอยยังคงต้องเดินลุยน้ำออกมาจากน้ำสูงกว่าเข่าออกมาทำงานนะคะแต่ว่าเมื่อระดับน้ำลดลงไปอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นมากค่ะแล้วก็หวังว่าน้ำหน้าจะลดลงไปจนสถานการณ์กลับมาเป็นปกติได้ซอยพระปิ่น19ค่ะจะไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะค่ะในซอยเรายังสูงเลยเหรอคะในซอยเนี่ยก็เตี้ยลงแล้วแต่ว่าข้างหน้าถนนใหญ่นี่ยังสูงอยู่ประมาณไหนก็ประมาณเข่าอะค่ะประมาณค่ะค่ะถ้าเดินฟุตปาดนะแต่ถ้าเดินถนนใหญ่ก็สูงกว่าเข่าอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้รถเล็กยังเสี่ยงอยู่ค่ะหากจะขับลุยน้ำไปถึงสถานีขนส่งสายใต้ใหม่เช่นเดียวกับเส้นทางของถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะเราเลี้ยวขวามาจากแยกปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปยังสะพานพระราม7ค่ะผ่านหน้าบ้านศิลปอาชาซอยจรัญ55ตลอดสายบริเวณนี้ถนนแห้งสนิทนะคะผ่านไปถึงอุโมงค์แยกบางพลัดซึ่งตอนนี้กลายสภาพเป็นอ่างเก็บน้ำเพราะว่ามีน้ำท่วมขังเต็มอุโมงค์รถได้วิ่งสุดทางเพียงแค่ซอย77นะคะระดับน้ำเริ่มกลับมาสูงอีกครั้งสูงกว่าเข่าค่ะส่วนสะพานสังฮีต่อเนื่องไปถึงถนนรินทรหน้าห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเสงตอนนี้เริ่มกลับมาใช้รถสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะลักษณะของเส้นทางในโซนที่เรารายงานอยู่ตอนนี้นะคะคือน้ำลดลงไปแล้วก็ถนนแห้งลงเป็นช่วงๆค่ะดังนั้นหากประชาชนจะกลับมาใช้เส้นทางบริเวณนี้ควรจะสอบถามข้อมูลหรือว่าศึกษาเป็นจุดๆไปนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อระดับน้ำลดลงไปปัญหาที่ตามมาค่ะคือเรื่องของขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่ไหลมากองรวมกันตามชุมชนบริเวณนี้นะคะซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่จากเขตบางพลัดก็เร่งออกมาทำความสะอาดโดยเฉพาะบริเวณถนนทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรค่ะส่วนสถานการณ์น้ำวันนี้นะคะเราสอบถามไปยังสำนักงานการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครค่ะระบุว่าตอนนี้น้ำเจ้าพระยาในโซนนี้นะคะต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำแล้วค่ะแต่ว่าในส่วนที่เป็นผนังที่พังลงไปในบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์นะคะทั้ง 74/1 แล้วก็ซอย80ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้สำเร็จค่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชญ์ทันค่ะครับขอบคุณครับก็